อยู่บ้านสวนไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอยากติดโซลาร์เซลใช้งบเท่าไหร่ใช้อะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับประสบการณ์การใช้งานโซลาร์เซลล์ที่บ้านสวนของผมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะครับเพียงแต่เป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็พอมีความรู้พื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับก็เลยจะนำมาแบ่งปันจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆก็คือผมใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าที่สวนหรือว่าที่บ้านสวนของผมไม่มีไฟฟ้านะครับผมจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ 100% นะครับก็วันนี้จะพามาดูนะครับเพื่อนๆว่างบทั้งหมดที่ผมลงไปกับระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านสวนนะครับเท่าไหร่แล้วก็ใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์หรือว่าส่วนประกอบต่างๆของโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อนๆอย่างแรกเลยนะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ผมใช้เป็น330วัตต์นะครับ2แผงตรงนี้นะครับตอนแรกผมเริ่มมาจาก330วัตต์นะครับแล้วทีนี้นะครับมันหาไม่ได้นะครับก็เลยมาเพิ่มแผงที่3เป็น340วัตต์นะครับก็สรุปเอาเป็นว่าเป็น340วัตต์ทั้งหมด3แผงแล้วกันนะครับผมทำการต่ออนุกรมกันนะครับตรงนี้ใช้วิธีการต่ออนุกรมกันนะครับก็สำหรับราคาแผงนะครับก็จะอยู่แผงละประมาณ 2,800 บาทนะครับรวมส่งนะครับผมเพราะว่าผมสั่งมาจากในแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับแผงโซลาร์เซลล์ไปนะครับ3แผงก็ประมาณ 8,400 บาทนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับเป็นตัวชาร์จแบตนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ MPPT นะครับเพื่อนๆก็เป็นของ Apple Green นะครับตัวนี้ตอนผมได้มานะครับประมาณ 3,500 นะครับเพื่อนๆนะครับบวกไปอีกนะครับแผงแล้วนะครับบวกไปอีก 3,500 นะครับตอนนี้ก็หมื่นแล้วนะครับเพื่อนๆแค่ตัวแผงกับตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้หมื่นแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับไว้ทีหลังนะครับอีกหนึ่งนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆภายในกล่องไม้นี่ก็คือแบตเตอรี่24โวลต์100แอมป์นะครับเพื่อนๆเป็นแบตลิเธียมนะครับที่ผมได้ทำการสั่งซื้อมาตอนที่ผมได้มานะครับก็ราคาประมาณ 11,000 นะครับเดี๋ยวบวกอีกนะครับ 11,000 นะครับตอนนี้ก็ประมาณ 22,000 แล้วนะครับเพื่อนๆเรามาดูอุปกรณ์หลักๆใหญ่ๆกันก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์3,500 วัตต์24โวลต์นะครับผมได้มาในราคา 1,900 บาทนะครับ1,900นะครับบวก1,900นะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณ 24,800 แล้วนะครับก็อุปกรณ์หลักๆนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับส่วนพวกอุปกรณ์ย่อยนะครับพวกเบรกเกอร์พวกสายพวกอุปกรณ์ตัวดีเลย์นะครับหรือว่าตัวเทอร์มินอลนะครับก็รวมๆกันนะครับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเพื่อนๆรวมๆแล้วนะครับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับที่บ้านสวนของผมนะครับก็รวมๆแล้วนะครับไม่เกิน 30,000 บาทนะครับบวกลบก็อาจจะนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับราคา 30,000 นะครับผมใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนนะครับที่บ้านสวนก็เป็นพวกพัดลมนะครับพัดลมนี่นะครับเปิดใช้งานได้นะครับโดยตอนกลางวันนะครับผมจะใช้งานผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อใช้ในการหุงข้าวซักผ้าเปิดพัดลมไอเย็นนะครับเพื่อนๆตัวนี้ 3,500 วัตต์นะครับใช้งานจริงก็เต็มที่นะครับอยู่ 1,500 วัตต์นะครับเพื่อนๆครึ่งหนึ่งของที่เขาระบุไว้นะครับเพราะว่าเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่หม้อแปลงนะครับก็ต่อใช้งานไปนะครับตอนนี้ผมเปิดพัดลมอยู่นะครับเพื่อนๆตอนกลางวันนะครับใช้งานก็ใช้ได้เต็มที่นะครับโดยนะครับตัวแผง3แผงนี่นะครับเพื่อนๆจะผลิตไฟนะครับได้ประมาณที่สูงสุดที่ผมดูนะครับประมาณ640วัตต์นะครับ3แผง640วัตต์การใช้งานนะครับเราก็ใช้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับก็ดูว่าแต่ละตัววัตต์เท่าไหร่นะครับก็มารวมกันนะครับอย่าให้เกินนะควรที่จะเหลือไว้ชาร์จแบตสมมุติว่าผลิตได้600นะครับเราอาจจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนกลางวันรวมกันนะครับสัก400วัตต์นะครับเหลือชาร์จลงแบตสัก200วัตต์หรือว่าจะใช้ครึ่งต่อครึ่งก็ได้นะครับใช้300เหลือชาร์จ300อะไรประมาณนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ได้นะครับกับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ไม่เกินนะครับวัตต์รวมนะครับไม่เกิน 1,500 วัตต์นะครับเพื่อนๆอย่างห้องข้าวของผมนะครับก็ประมาณ400วัตต์เครื่องซักผ้าก็ประมาณ300วัตต์สมมุติว่าผมใช้หม้อหุงข้าวนะครับตอนเช้านะครับตื่นเช้ามาแบตยังเหลือนะครับผมก็จะใช้หม้อหุงข้าวก่อนนะครับเสียบข้าวในช่วงเช้านะครับพอข้าวสุกเสร็จแดดก็เริ่มมาสายแล้วนะครับแดดเริ่มมาใช่ไหมครับเพื่อนๆพอแดดเริ่มมาตอนนี้ก็เริ่มจะทำการซักผ้าได้แล้วนะครับตู้เย็นผมก็จะเสียบในช่วงตอนกลางวันนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับของสดผมก็ไม่ค่อยได้แช่นะครับจะแช่น้ำไว้กินนะครับของสดส่วนมากก็จะไปซื้อที่ร้านค้าแล้วก็มาทำแล้วก็จบนะครับไม่ได้ค่อยแช่แต่สามารถแช่ได้นะครับผมจะดึงปลั๊กออกไว้ตอนเย็นนะครับถึงเช้ามาตู้เย็นก็ยังมีความเย็นเพราะผมใช้แบบว่าทำน้ำแข็งไว้ในช่องฟรีซนะครับนอกจาก
หม้อหุงข้าวคือซักผ้าตู้เย็นนะครับพัดลมไอเย็นยังมีปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำสมาร์ทนะครับปั๊มออกจากบ่อบาดาลนะครับขึ้นไปเก็บไว้ยังทางเก็บน้ำนะครับเพื่อไว้ใช้นะครับแล้วก็ยังจะชาร์จพวกแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆนะครับสว่านไร้สายนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็คือชาร์จแบตเครื่องมือไร้สายนะครับไว้ในช่วงตอนกลางวันด้วยนะครับผมช่วงตอนกลางวันการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของช่วงตอนกลางคืนนะครับผมก็จะใช้งานตรงจากแบตเตอรี่นะครับโดยไม่ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนผมจะปิดตัวอินเวอร์เตอร์นี้ไว้นะครับไม่เปิดการใช้งานนะครับจะใช้ไฟตรงเลยนะครับก็เป็นพัดลม DC 2ตัวนะครับที่เปิดใช้งานนะครับแล้วก็มีชาร์จแบตมือถือนะครับหรือว่า iPad นะครับด้วยนะครับผมในช่วงตอนกลางคืนนะครับไฟเหลือๆนะครับตอนเช้าก็ยังเหลือ26โวลต์บ้างนะครับ 25.5 บ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าคืนนั้นนะครับจะชาร์จอุปกรณ์มือถือเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางทีก็ชาร์จหลายเครื่องนะครับครับก็มาสรุปกันนะครับเพื่อนๆก็ระบบโซลาร์เซลล์ในบ้านสวนนะครับงบประมาณของผมนะครับจะอยู่ประมาณไม่เกิน 30,000 บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าไม่เกินนะครับเพราะว่าอุปกรณ์หลักๆนะครับก็ 24,800 นะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่เกิน 5,000 นะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณเกณฑ์ 30,000 นะครับกับการใช้งานที่ผมมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายอย่างนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเราก็ควรจะคำนวณแล้วก็จัดการการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับผมจะเน้นการใช้งานในช่วงกลางวันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซักผ้าหุงข้าวปั๊มน้ำชาร์จแบตอุปกรณ์เครื่องมือไร้สายนะครับและไฟที่เหลือนะครับก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่24โวลต์100แอมป์นะครับเก็บไว้ใช้ในตอนกลางคืนนะครับหากเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมได้พาเพื่อนไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้หรือไม่ก็ในคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าแต่ละช่วงแต่เวลานะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสำหรับราคานะครับแต่ก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้ไม่ต่างกันไปมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ